น้องแป้งตอน15เนี่ยคือทำอะไรอยู่คะน้องแป้งยังไม่ทำอะไรเลยเรียนอย่างเดียวยังแบบพยายามแบบเล่นยางเล่นหมากเล่นลิเกอะไรอย่างนี้แต่วันนี้มีตัวอย่างของน้องสุดเก่งเลยค่ะในวัยเพียงแค่15นะต่อรถพ่วงแล้วขายออนไลน์สร้างรายได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่15เองนะอายุ15แหละมีรายได้เป็นแสนแล้วอ่ะเดือนนึงเกือบ200,000นะเก่งมากยกนิ้วให้เลยนะคะดูสิคะด้วยความตั้งใจนะคะตรงนี้คืออู่วอช่างวัดอยู่ตรงบริเวณ3แยกนาขาที่ตำบลนาตาล่วงที่อำเภอเมืองตรังนะคะน้องมอสปฏิภาณกำเนิดนะคะคือคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบพี่มอสปฏิภาณแน่ๆเลยใช่เลยตั้งชื่อจะแบบชื่อเล่นชื่อจริงเหมือนเด็กกันเลยนะคะแต่ว่าน้องมอสปฏิภาณคนนี้เนี่ยอายุแค่15นะคะหนูเรียนจบชั้นป.6และลาออกมาช่วยครอบครัวทำงานค่ะปรากฏว่าหูเก่งจัดประหลัดบอกทำไมเก่งอย่างเงี้ยฝีมือนี่คืองานเล็กๆแน่หรอวินี่คืองานใหญ่จริงจังอลังการมากเลยนะคะค่ะฝีมือในการทำ3ล้อพ่วงคือทำมาจากซากมอเตอร์ไซค์เก่าด้วยนะแล้วก็ทำเป็นรถพ่วงแบบว่าเอาไว้ใช้บรรทุกพืชผลทางการเกษตรอ่ะแล้วบรรจุได้เยอะมากรถคันนี้ขอโทษ1ตันนะโอ้โหบรรจุได้อ่ะแล้วลูกค้าพอเห็นไอเดียแบบนี้อุ๊ยน้องน่ารักด้วยน้องหันมายิ้มให้เรา นะคะอายุ15ใช่มั้ยคะใช่ค่ะหนูจนค่ะพักผู้เยาว์เนาะไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นน้องแล้วกันนะคะลูกค้าสั่งมาเยอะมากตอนนี้ทำไม่ทันแล้วน้องบอกว่าหนูตอบไม่ทันแล้วค่ะพี่น้องมอสบอกว่าตั้งแต่จำความได้เนี่ยเรียนรู้วิชาช่างมาจากคุณพ่อค่ะนะเรียนรู้ตั้งแต่อายุ12พอเรียนป .6 ปุ๊บหนูสนใจทำรถ3ล้อพ่วงหลังจากจบป .6 ฝึกอย่างจริงจังเลยทำขายเลยนะคะแล้วก็ยังรับหน้าที่เป็นหัวหน้าคนงานด้วยนะดูแลการผลิตรถ3ล้อพ่วงหลังทุกขั้นตอนเลยอ่ะทำเก่งมากใช่คุณพ่อคุณแม่ยิ้มเลยอ่ะสบายแล้วอ่ะมีลูกไว้แบบว่าพึ่งพายามยากได้ทำงานได้หมดเก่งจังเลยเก่งมากแล้วแต่ละคันใช้เวลาทำประมาณ1เดือนค่ะระยะหลังๆบอกว่าเป็นหัวหน้าแล้วใช่ไหมสอนลูกน้องทำแทนนะคะแต่ราคาเนี่ยถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้โครงรถมอเตอร์ไซค์พร้อมกับเครื่องยนต์อันนี้จะคิด 68,000 บาทแต่ถ้าแบบไม่มีโครงไม่มีอะไรใดๆมาหรือยังไงเลยน้องจะคิด 98,000 บาทแต่น้องบอกว่าใดๆก็ตามตอนนี้น้องมีรายได้เดือนละเกือบ 200,000 แล้วนะโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะตั้งเป้าไว้ว่าเดือนนึงหนูจะทำให้ได้3คันตอนนี้งานก็เริ่มอยู่ตัวแล้วนะคะอยู่ตัวแล้วก็ไปเที่ยวสิคะรออะไรเนาะน้องบอกเดี๋ยวตั้งใจจะใช้เวลาว่างไปเรียนต่อผ่านระบบกศน.แล้วก็ตั้งใจจะสอนน้องชาย2คนกับน้องสาวอีกคนให้เรียนรู้งานไงทุกคนจะได้เป็นแล้วก็รวยไปด้วยกันแบบนี้นะคะและคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าสนใจอยากสนับสนุนคนเก่งคนไทยแบบนี้นะคะสั่งซื้อรถพ่วงติดต่อได้เลยทาง YouTube กับ Facebook ก็คืออู่วอช่างวัดอยู่ที่จังหวัดตรังสนับสนุนฝีมือคนไทยนี่วันหลังต้องดังไกลไปทั่วโลกแน่เลยอ่ะใช่อายุยังแค่นี้เองทำได้ขนาดนี้เก่งมากเลยนะคะชื่นชมนะนี่ถ้าโตขึ้นไปอีกเนาะโอ้โหโตขึ้นไปจะหล่อกว่านี้อ้าวไม่ใช่เก่งกว่านี้ค่ะสักหน่อยเนาะสักหน่อยชาวนี้เป็นสีสันนะคะ